โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบซึ่งเป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานกำลังใจให้กับโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเมื่อวันที่2มกราคม2555และมีพระมหากรุณาธิคุณจัดซื้อที่ดินให้กับโรงเรียนจำนวน1ไร่2งาน47ตารางวาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้ก่อสร้างอาคารเรียนบนที่ดินพระราชทานจำนวน2หลังโดยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าอาคารสิริดรุณาภาหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งรุ่งเรืองของเด็กอันเป็นมงคลปัจจุบันเป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนในโครงการ2ภาษาและอาคารเทพรัตนวัฒนาธรหมายถึงอาคารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการริเริ่มพัฒนาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทางพระราชทานราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรนามาภิไธยย่อสอทอประดับที่ป้ายชื่ออาคารและเมื่อวันที่31ธันวาคม2560พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเทพรัตนวัฒนาธรยังความปลื้มปิติให้กับผู้บริหารคณะครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองอย่างยิ่งโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลขที่38ทับ4ตำบลบางประรอกอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยนางสาวอรุณศรีเหลืองธานีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวสวคนบรรดาศักดิ์และนายปฏิพานศาสตร์อำนวยรองผู้อำนวยการมีคณะครูจำนวนทั้งสิ้น65คนนักเรียนจำนวน 1,700 คนเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3จำนวนทั้งสิ้น12ห้องเรียนและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติจำนวน24ห้องเรียนและห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน12ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลปทุมธานีเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จึงทำให้มีความพร้อมในหลายด้านทั้งด้านทรัพยากรบุคคลอาคารสถานที่และการบริหารจัดการในโรงเรียนในปี2561โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนโครงการดนตรีไทย 100% ปี2561ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมทั้งผลงานทางวิชาการดนตรีและกีฬาอีกหลายรายการในปี2561ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาและได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2561จากกระทรวงศึกษาธิการการจัดการเรียนรู้ที่ดีเริ่มต้นที่ฐานสำคัญของการศึกษาคือระดับประถมวัยที่เตรียมความพร้อมทางพัฒนาการในทุกด้านผ่าน6กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกณฑ์การศึกษา
ฝึกการเรียนรู้และการดำรงชีวิตตามความสามารถของตนเองซึ่งทุกด้านพัฒนาไปพร้อมกับการเปิดประสบการณ์ทางการเรียนรู้ผ่านการศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนกิจกรรมโครงงานที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ที่มีความหมายซึ่งประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นการสร้างความพร้อมสำหรับการก้าวสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพในระดับประถมศึกษานั้นมีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมวิชาการในชั้นเรียนด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของครูด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งไม่ใช่เพียงการเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้นที่ส่งเสริมให้กับนักเรียนแต่การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์และเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตก็เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมเช่นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดการศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมตลาดนัดในโรงเรียนที่เน้นทักษะด้านอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นอกจากปัญญาภายนอกที่ได้จากการเรียนรู้ทางวิชาการแล้วการเติมปัญญาภายในเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมผ่านค่ายพุทธบุตรกิจกรรมธรรมะในโรงเรียนกิจกรรมวันไหว้ครูที่แสดงออกถึงความเคารพและศรัทธาในครูผู้สอนอันเป็นเครื่องหมายของคนดีมีคุณธรรมอีกหนึ่งทางเลือกทางการศึกษาที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมและความสนใจคือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนพิเศษ Mini English Program ในแต่ละปีการศึกษาจะมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาที่แสดงออกด้วยการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันผ่านรูปแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษรวมทั้งการแข่งขันทักษะทางวิชาการซึ่งในปัจจุบันได้รับความสนใจเป็นอย่างมากด้วยผลผลิตทางการเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของผู้บริหารและคณะครูทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เช่นนักเรียนที่ได้100คะแนนในการสอบวัดผลระดับชาติการเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการที่หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งภาพของความสำเร็จที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทในการทำงานของคณะครูและความตั้งใจของนักเรียนซึ่งล้วนเป็นความสำเร็จร่วมกันที่สร้างความภูมิใจให้กับโรงเรียนมาโดยตลอดและยังคงรักษาชื่อเสียงของความเป็นหนึ่งของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดให้คงอยู่อย่างแท้จริง